เรื่องกามคุณอารมณ์วัตถุรัตนัตยัสสะขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยความผาสุกความเจริญในธรรมจงมีแก่ญาติสัมมาปฏิบัติธรรมทั้งหลายต่อไปนี้จะได้ปารภธรรมะตามหลักคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจแก้ไขปัญหาในการที่ปฏิบัติเพื่อพัฒนาจิตเจริญกรรมฐานซึ่งในช่วงที่เราทำความภาคเพียรประพฤติปฏิบัติอยู่ก็ยอมจะเกิดนิวรณ์เครื่องกั้นเกิดขึ้นมากั้นฝางการปฏิบัตินิวรณ์ทั้ง5คือกามฉันทะนิวรณ์ความกำหนัดยินดีในกามคุณอารมณ์พยาปาทะนิวรณ์ความพยาบาทอาฆาตมาร้ายอุทธัจจะกุกกุจจะนิวรณ์ความฟุ้งซ่านรำคาญใจทีนมิทะนิวรณ์ความหดหู่ท้อถอยวิจิกิจฉานิวรณ์ความสงสัยลังเลใจสิ่งเหล่านี้ย่อมเกิดขึ้นมาเป็นเครื่องกั้นฝางการปฏิบัติเราจะแก้ไขอย่างไรก็ต้องอาศัยเป็นผู้ไม่ประมาทเป็นผู้มีสติในการกำหนดพิจารณารู้เท่าทันว่าขณะนี้นิวรณ์เหล่านี้กำลังเกิดขึ้นในจิตใจให้เห็นว่ามันเป็นโทษเป็นโทษกับตนเองเป็นโทษกับคนอื่นเป็นโทษทั้งสองฝ่ายนะพิจารณาเห็นโทษของมันเราจะละออกไปกามฉันทะนิวรณ์เกิดขึ้นส่วนมากก็จะเป็นเรื่องในอดีตพระพุทธเจ้าได้เล่าถึงแม้พระองค์เองก่อนตรัสรู้ก็ได้พบว่าตามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกมันเกิดขึ้นก็ได้รู้ถึงทางออกเห็นว่ากามวิตกความตรึกนึกไปในเรื่องของกามคุณอารมณ์ส่วนมากก็จะเป็นไปในเรื่องที่เป็นอดีตที่เคยได้รับเคยได้สัมผัสมาแล้วทั้งที่ผลแปรผ่านดับไปแล้วแต่จิตก็สามารถจะหวนกลับไปคิดนึกถึงเป็นส่วนน้อยที่กามวิตกจะเป็นไปในปัจจุบันและในอนาคตส่วนมากก็จะเป็นไปในอารมณ์ที่เป็นอดีตพระพุทธเจ้าก็แนะให้เป็นผู้มีสติมีความไม่ประมาทมีสติอยู่ก็จะเกิดเนกขัมมะวิตกเกิดอัพยาปาทาวิตกเกิดอวิสาวิตกออกจากกามออกจากพยาบาทออกจากการปองร้ายแล้วก็รักษาอยู่ฉะนั้นต้องเป็นผู้ไม่ประมาทเป็นผู้มีสติไว้เสมอมิฉะนั้นแล้วจิตก็จะเกิดกามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกเกิดขึ้นมาก็เป็นทุกข์เป็นโทษให้เกิดขึ้นในจิตใจถ้ากระทำไปตามกิเลสก็เป็นเหตุให้ทุกข์โทษต่อผู้อื่นพระองค์ได้พิจารณาเห็นถึงรสอร่อยของกามคุณเห็นโทษของกามคุณ
เห็นทางออกของกามคุณนะรสอร่อยของกามคุณคือสุขสมนัสนะบุคคลที่ได้รับรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสน่าใคร่น่าปรารถนาเกิดสุขสมนัสนะเป็นรสอร่อยอย่างหนึ่งที่บุคคลเข้าไปติดยึดแล้วก็เกิดโทษทุกโทษตามมาเมื่อสิ่งนั้นปรวนแปรเปลี่ยนแปลงไม่เป็นไปตามความปรารถนาก็เกิดทุกข์โทมนัสเศร้าโศกทางออกทางพ้นออกเนี่ยให้หลุดออกมาอาจจะเป็นทางแห่งความดับทุกข์พระพุทธเจ้าเองก่อนตรัสรู้ก็ได้บำเพ็ญทุกกิริยาอยู่การค้นหาทางหลุดพ้นโดยพระองค์เองใช้นะพัดทนกดพัดทนคือกดฟันเข้าไว้อยู่อย่างนั้นแหละบางคราวก็ใช้ลิ้นดันเพดานจนเหงื่อออกไหลออกทางรักแร้ทำอยู่อย่างนั้นบางคราวก็ใช้วิธีกั้นลมหายใจคิดว่าจะเพ่งฌานเลยต้องกั้นลมหายใจทางปากทางจมูกพระองค์ก็ได้เล่าถึงว่าลมได้ออกทางหูดังเหมือนกับลูกสูบนะต่อมาก็กั้นลมทางปากทางจมูกทางช่องหูทั้งสองลมก็ทะลุพุ่งออกไปทางกระหม่อมเกิดความเจ็บแปลบเหมือนกับมีดโกนมาผ่าบนศีรษะกั้นลมหายใจทางปากทางจมูกทางช่องหูทั้งสองลมลงสู่เบื้องล่างไปดันที่หน้าท้องปวดเจ็บเหมือนคนเอามีดที่เขาเฉือนแล่โคเนื้อโคชำแหละมาชำแหละกั้นลมหายใจทางปากทางหมูกช่องหูเกิดปวดศีรษะเหมือนบุรุษผู้มีกำลังจับคนที่มีกำลังน้อยบีบศีรษะขันเชือกบีบรัดปวดล้าวไปทั่วนี่พระองค์ทดลองทดสอบหาทางที่จะหลุดพ้นเพราะว่ายุคนั้นก็มีความเห็นกันว่าการจะพ้นทุกข์นั้นจะต้องทรมานให้มากเข้มงวดให้มากพระองค์ก็ทดลองบ้างบางคราวก็ทดลองอดอาหารทานอาหารน้อยลงเท่ากับเยื่อถั่วเขียวบ้างถั่วบุเม็ดปัวบ้างจนผอมจนซี่โครงขึ้นเหมือนนะกรอนเรือนกระดูกสันหลังขึ้นเป็นข้อกระดูกสะโพกเหมือนเท้าอูดหน้าท้องแป๊บลงไปติดกระดูกสันหลังเวลาคลำกระดูกสันหลังก็ถึงหน้าท้องคลำหน้าท้องก็ถึงกระดูกสันหลังผิวหนังเหี่ยวย่นศีรษะเหี่ยวเพราะอาหารน้อยเหมือนน้ำเต้าอ่อนที่ถูกแดดเหี่ยวท่านจะเอามือลูบเพื่อให้เกิดสบายกายขึ้นขนก็หลุดติดมือออกมาอาหารน้อยพอจะลุกขึ้นถ่ายปัสสาวะอุจจาระก็ล้มเซล้มลงนี่พระเจ้าทดลองมาแล้วทำอย่างยวดยิ่งมาต่างๆนี่ก็ไม่สามารถที่จะตัดกิเลสบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณได้พระองค์ก็เห็นว่าไม่มีใครที่จะทำอย่างพระองค์ได้เต็มที่แล้วทำอย่างที่สุดแล้วการทรมานตนเองอย่างที่สุดแล้วก็ไม่สามารถจะพ้นได้
ก็มานึกถึงว่าคราวหนึ่งตอนยังอยู่ในวัยพะเยาว์เคยนั่งอยู่ใต้ต้นว่าในเวลาบ่ายกำหนดลมให้ใจแล้วก็ได้สมาธิก็เลยคิดว่านั่นจะเป็นทางออกกระมังการจะทำอย่างนั้นได้เราก็ต้องมีร่างกายที่มีกำลังขึ้นถ้าผอมหมดเรี่ยวหมดแรงนี้คงจะทำอะไรไม่ได้จึงเริ่มมาหันสวยพระกยาหารที่หยาบทานข้าวสุกขนมสดขึ้นบรรดาภิกษุปัญจวัคคีย์ที่มาคอยติดตามพระองค์อุปถัมภ์เมื่อเห็นว่าพระองค์มาเสวยพระกยาหารก็เห็นว่าพระสมณโคดมเป็นผู้มักมากเสียแล้วหันมาเป็นผู้มักมากคลายความเพียรเสียแล้วจึงพากันหนีไปหมดเราคิดว่าการจะพ้นทุกข์ต้องทรมานตนเมื่อเห็นพระองค์มาหันเสวยพระกยาหารก็เข้าใจพระองค์คลายความเพียรเสียแล้วมาเป็นคนมากมากเสียแล้วพระองค์ทดลองมาแล้วอย่างยวดยิ่งในการทรมานจนสลบจนหมดสติก็มีจนเทวดามาพูดกันว่าสมณโคดมบัดนี้ถึงกาละเสียแล้วมรณภาพเสียแล้วบางท่านบอกว่าไม่ใช่มรณภาพแล้วแต่กำลังจะมรณภาพบางท่านบอกว่าไม่ใช่กำลังเป็นพระกำลังอยู่ในภาวะเป็นพระหันเทวดาก็เถียงกันเหมือนกันพระองค์หันมาสวยพระกยาหารทำให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นจึงมาบำเพ็ญทางจิตใจแม้กระนั้นกามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกก็มาเข้ากลุ่มรุมจิตใจพระองค์นะก็มองเห็นอ๋อจิตคนเราก็จะหวนไปสู่อารมณ์ไอ้กามคุณที่ผ่านมาแล้วที่ได้สัมผัสมาแล้วเป็นส่วนมากพระองค์ก็ใช้พิจารณามีสติพิจารณารู้นะเมื่อกามคุณเมื่อกามวิตกเกิดขึ้นก็รู้เท่าทันอยู่พิจารณาเห็นโทษของมันว่าเมื่อมีกามวิตกเกิดขึ้นมันก็ให้โทษกับตนเองจิตใจเดือดร้อนวุ่นวายเป็นทุกข์นะให้โทษต่อผู้อื่นถ้าไปเกี่ยวข้องกับผู้อื่นให้โทษทั้งสองฝ่ายพิจารณาที่สุดก็บรรเทาคลี่คลายกามวิตกกามฉันทะไปใช้เวลาเราปฏิบัติอยู่เนี่ยกำลังทำความเพียรอยู่เนี่ยก็จะเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาได้เกิดกามฉันทะนิวรณ์เกิดความกำหนัดยินดีในกามคุณอารมณ์มันก็มาจากความดำริมาจากกามวิตกความคิดแสไปปล่อยไปไม่รู้ตัวเนี่ยขาดเรียกว่าประมาทขาดสติเนี่ยต้องระมัดระวังต้องเป็นผู้ไม่ประมาทสำรวมระมัดระวังจิตไม่ปล่อยให้จิตคิดไปตามกระแสของความต้องการจิตใจก็จะหลุดออกมาเนี่ยรู้เท่ารู้ทันพิจารณาเห็นโทษของมันพระองค์ได้เคยเล่าถึงการที่พระองค์ได้รู้ว่าถึงเป็นสิ่งอัศจรรย์อย่างที่ได้รู้เห็นถึงความเป็นจริงว่าการที่บุคคลจะบรรลุธรรมต้องหลุดต้องปลีกออกจากกามหลุดออกจากกามได้ถ้าจิตยังไม่หลุดจากกามก็จะไม่สามารถทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ท่านอุปมาเหมือนไม้สดยิ่งแช่อยู่ในน้ำเป็นไม้สดที่ยังชุ่มด้วยยางยังแช่อยู่ในน้ำบุคคลต้องการจะเอามาสีให้เกิดไฟ
สีเท่าไหร่ก็ไม่สามารถจะเกิดไฟได้เหมือนบุคคลที่ยังทั้งกายทั้งใจยังอยู่กับกามคุณอารมณ์ไม่มีทางที่จะทำที่สุดแห่งทุกข์ได้เป็นไม้สดชุ่มด้วยยางแล้วก็จมอยู่ในน้ำอีกเอามาสีไฟไม่เกิดไฟประการที่สองไม้สดนั้นแม้จะวางอยู่บนบกไม่ได้แช่อยู่ในน้ำอยู่บนบกก็ตามแต่ว่าเป็นไม้ที่ยังสดยังชุ่มด้วยยางบุคคลต้องการนำมาสีให้เกิดไฟสีเท่าไหร่ไฟก็เกิดขึ้นไม่ได้เพราะเป็นไม้ที่ยังชุ่มด้วยยางเป็นไม้สดอยู่อุปมาเหมือนบุคคลที่ปลีกกายออกจากกามออกจากครองเรือนเป็นผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องด้วยกามมาประพฤติพรหมจรรย์มาบำเพ็ญสมณธรรมแต่ใจยังคล้องยังเกี่ยวยังอยู่ในกามบุคคลนั้นก็ไม่สามารถจะทำที่สุดแห่งทุกข์ได้เหมือนไม้สดวางอยู่บนบกแต่เป็นไม้ที่ยังสดนำมาสีให้เกิดไฟไม่ได้ต้องเป็นไม้แห้งวางอยู่บนบกนำมาสีไฟก็ทำให้เกิดไฟนะท่านอุปมาให้ฟังเพราะว่าสมัยก่อนในการจะติดไฟก่อไฟเนี่ยไม่มีไม้ขีดเหมือนสมัยนี้ต้องเอาไม้มาสีกันสีให้มันเกิดสีนานๆมันเกิดความร้อนพอมีความร้อนมันก็เกิดไฟขึ้นเนี่ยสมัยนั้นท่านจึงอุปมาให้ฟังเพราะฉะนั้นก็เป็นข้อที่จะเตือนจิตเตือนใจของเราที่จะเป็นผู้ที่ต้องชักกายออกจากกามแล้วก็ชักใจออกจากกามคุณให้จิตใจหลุดออกจากความข้องเกี่ยวลุ่มหลงในกามคุณเพราะนั้นเป็นทางแห่งทุกข์เป็นทางแห่งโทษทั้งตนเองและผู้อื่นเมื่อเราหลุดออกมาได้จิตใจก็จะเจริญในสมาธิในปัญญาสู่วิมุตติหลุดพ้นเมื่อกามฉันทะได้เกิดขึ้นในจิตใจในทางการปฏิบัติก็ให้กำหนดรู้นะให้รู้ที่จิตใจนี่กามฉันทะได้เกิดขึ้นเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยของมันแล้วก็ละวางที่จะรักษาจิตของเราไว้มีพยาบาทเกิดขึ้นบางคราวเกิดความโกรธความพยาบาทอาฆาตมาร้ายก็ให้มีสติตั้งสติในการกำหนดรู้ดูว่าขณะนี้ความโกรธความพยาบาทได้เกิดขึ้นพิจารณาให้เห็นโทษของมันเวลามันโกรธมันพยาบาทเนี่ยมันเป็นโทษมันเป็นทุกข์ต่อจิตใจเป็นโทษกับตนเองเป็นโทษกับผู้อื่นถ้าเรามีความพยาบาทเราไปทำร้ายผู้อื่นผู้อื่นก็เดือดร้อนเราก็เดือดร้อนความโกรธความพยาบาททำให้เรามีทุกข์ร่างกายเวลามีความโกรธเนี่ยมันก็ปวดหัวตัวร้อนบีบคั้นสมองเครียดสรีระร่างกายเป็นทุกข์ความดันขึ้นปวดหัวไปถึงโรคกระเพาะไปถึงโรคหัวใจกระทบกระเทือนไปหมดเรียนเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราก็พยายามที่จะระวังรักษาจิตไม่ให้มันเกิดความโกรธความพยาบาทอาฆาตเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยรู้เท่าทันจิตใจเพื่อละสละวางทั้งมันออกไปเกิดความฟุ้งซ่านรำคาญใจขึ้นมาในจิตใจก็ดูว่ามันเกิดจากอะไรเกิดจากความคิดมากหรือเปล่า
นั่งกรรมฐานเจริญสติหรือเราเจริญความคิดกันแน่ไปนั่งเจริญความคิดมันก็ฟุ้งความฟุ้งซ่านมาจากความคิดคิดไปมากๆฟุ้งไม่ได้สำรวมระวังรักษาจิตไว้รักษาใจไว้ให้ดีปล่อยให้จิตคิดไปคิดไปมากก็ฟุ้งนะแล้วก็พยายามรักษาจิตไว้ให้รู้เท่าทันต่อความนึกคิดนี่ถ้าเกิดว่ามันฟุ้งมันเผลอมันคิดไปมากมันฟุ้งเสร็จแล้วทำยังไงก็กำหนดรู้ดูอาการที่ฟุ้งด้วยความปล่อยวางด้วยความวางเฉยไว้ดูเฉยๆดูนิ่งๆอย่าไปบังคับอย่าไปกดข่มดูสักแต่ว่าดูรู้สักแต่ว่ารู้เหมือนกับว่าเราออกจากบ้านที่ถูกไฟไหม้มายืนอยู่ห่างๆอย่าเอาตัวเข้าไปอยู่ในกองไฟเหมือนกับเวลามันฟุ้งก็อย่าไปฟุ้งกับมันด้วยออกมาดูมาเป็นผู้ดูซะให้สติสัมปชัญญะมาเป็นผู้ดูจะไปรวมตัวเดียวกันมันก็กลายเป็นผู้ฟุ้งซะเองช่วยกันฟุ้งแยกออกมาผู้ดูเหมือนดูเขาอะดูเขาดูเราดูความฟุ้งดูผู้รู้ฟุ้งไว้รักษาไว้ปล่อยวางไว้ทนอดทนในเมื่อเวลามันฟุ้งมันเป็นทุกข์ก็อดทนดูเฉยๆอดทนอดกลั้นไว้หน่อยใจเย็นๆเดี๋ยวมันก็จางมันก็คลายมันก็หายเข้ามาเองแล้วอย่าไปบังคับเขี่ยวเข็นนะความฟุ้งที่เกิดจากความทยานอยากอยากจะให้ได้อย่างนั้นอยากจะสงบแล้วก็ไปเร่งไปบีบไปทยานอยากก็ฟุ้งเป็นอย่างนั้นก็ปล่อยทำใจให้มันปล่อยซะอย่าไปอยากเฉยไปบีบมันมากก็ฟุ้งมันวัตถุเหมือนน้ำมาใส่ถุงพลาสติกถ้าวางไว้เฉยๆมันก็ไม่ปลิ้นไปไหนถ้าเราไปบีบมันก็ปิ้นไปปิ้นมาจิตใจนั่นกันถ้าเราทำแบบบีบบังคับมันก็ฟุ้งได้ต้องไม่ไปบีบบังคับนี่ถ้าเกิดกำหนดรู้ดูแล้วมันไม่ทันกันความคิดมันยังคิดมากก็ให้ลืมตาขึ้นได้อันนี้เราหลับตาเนี่ยมันคิดมากฟุ้งมากเราลืมตาปฏิบัติมันจะช่วยชะลอความคิดนะความฟุ้งคลี่คลายลงถอนความรู้สึกออกมาถอนออกมาดูเผินๆจะได้รู้สึกตัวขึ้นหรือลุกขึ้นเดินเปลี่ยนอิริยาบถความเบื่อหน่ายท้อถอยนะเวลามันเกิดขึ้นใจท้อแท้ท้อถอยก็กำหนดรู้หรือถอยจนถอยลงผวังหลับสับประงกนั่งที่ไหนก็หลับสับประงกง่วงนั่งง่วงก็ดูว่าทำยังไงมันถึงง่วงเรานั่งเราปฏิบัติอย่างไรไม่มีความภาคเพียรหรือว่าความง่วงมันมาจากความเมาอาหารกินอาหารทานอาหารมากไปง่วงหรืออ่อนเพลียอดนอนอ่อนเพลียง่วงอะไรเหล่านี้เราพิจารณาดูเหตุก่อนว่ามันมาจากอะไรง่วงแล้วเราก็แก้ไขเหตุเหล่านั้นเช่นมันรู้สึกว่าเมาอาหารเราก็ต้องทานอาหารให้น้อยลงนะทานอาหารให้น้อยๆลงเวลาทานอาหารไปใหม่ๆก็ต้องอย่าไปนั่งหลับตาอยู่ให้ลุกขึ้นเดินลุกขึ้นเดินจงกรมเคลื่อนไหวอิริยาบถนะเวลาทานอาหารเดินช่วยให้
ย่อยอาหารได้ถ้าเรานั่งหลับตามันก็ง่วงเปลี่ยนอิริยาบถไปก็จะช่วยหรือว่าเรานั่งง่วงก็ให้ดูเผลอๆขึ้นนะดูเผลอๆอะไรจิตเพ่งลึกแล้วก็ตามไม่ทันจิตเคลิ้มตัวตามไม่ทันจิตก็ลงสู่ภวังค์หลับสับสงบถ้าเราถอยออกมาเผลอๆก็จะทำให้เกิดสัมปชัญญะความรู้สึกตัวทั่วพร้อมขึ้นเนี่ยเกิดความรู้ตัวทั่วพร้อมหรือลืมตาขึ้นมาถ้านั่งรู้สึกว่าฝืนไม่อยู่หลับสับสงบก็ลืมตาปฏิบัติเจริญสติลืมตาหรือลุกขึ้นเดินแต่เราก็ลองฝึกกำหนดดูความง่วงก่อนเวลาง่วงเนี่ยมันมีอาการอย่างไรที่ไหนใจมันเป็นยังไงสมองเป็นยังไงให้กำหนดไปที่อาการเราเนี่ยสมองมันล้าใจมันหลีมันหลับๆใจมันหลับมันตื่นถ้าสติเข้าไประลึกรู้ไปดูไปรู้ถ้ามีกำลังจิตรวมตัวเป็นกำลังมันก็จะกระจายได้กระจายความง่วงทำให้จิตเนี่ยตื่นจะตื่นกว่าปกติดูไปที่ใจที่มันง่วงดูไปที่สมองที่มันล้ามันจะเป็นพลังกระจายได้แล้วไม่ทันก็ลุกขึ้นเดินนะเดินจงกรมสลับฉะนั้นการปฏิบัติเนี่ยก็ต้องมีข้อที่เราจะเอามาสลับแก้ไขบางทีไม่ใช่เราเจริญวิปัสสนาไปล้วนๆตรงๆมันทิมไปไม่ได้เราก็เอาสมถะเข้ามาช่วยการเจริญเมตตาการเจริญมรณานุสติเหล่านี้สามารถเอามาสลับจิตที่มันตกลงไปมากเราจะปรับปรุงจิตใจของเราให้ดีงามขึ้นอย่างที่เราใช้การเจริญเมตตาจิตเราก็จะฟื้นตัวขึ้นมาให้มันบันเทิงใจให้มันแจ่มใสขึ้นนะการแผ่เมตตาการนึกปรารถนาดีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายทำกระแสจิตของเราสัมผัสแผ่ไปให้มีความปรารถนาดีจิตมันก็แจ่มใสเบิกบานแช่มชื่นหรือว่าอย่างง่ายๆทำจิตสัมผัสกับสิ่งธรรมชาติแวดล้อมด้วยความชื่นชมกับมันเวลาเราสายตาสัมผัสหูสัมผัสก็สัมผัสด้วยใจที่ชื่นชมปรารถนาดีต้นไม้ใบหญ้าเสียงนกเสียงแมลงให้ใจเรารู้สึกมีความพลอยยินดีมีความปรารถนาดีต่อความสุขความเจริญความดีงามเหล่านั้นมันก็ปรุงจิตให้แช่มชื่นเบิกบานนะถ้าจิตเรามันไปจับเจ้าซึมเศร้าเนี่ยก็ยกระดับจิตขึ้นมาง่ายๆจากการสัมผัสธรรมชาติสิ่งแวดล้อมมองในแง่ดีมองต้นไม้ก็ดูดีดูลำต้นใบกิ่งผลิดอกออกใบเจริญเติบโตเนี่ยนะสายลมแสงแดดมองให้เป็นเนี่ยมันให้ความสุ่มชื่นจิตใจเราได้อย่างง่ายๆมันขี้เกียจเกียจค้านบางทีเราก็ต้องปลุกใจตัวเราเองนึกถึงความตายเรานี่ยังเกิดแก่เจ็บตายเดี๋ยวก็มาตายคนนู้นก็ตายคนนู้นก็ตายเราเองก็หนีไม่พ้นความตายอย่ามัวมาประมาทเกียจค้านอยู่ความตายมาถึงปุ๊บปั๊บขึ้นมาเนี่ยเราจะไม่ได้ทำอะไรตายไปเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตสุรกายแล้วลำบากกว่านี้เราเจอความร้อนขนาดนี้เจอฝนขนาดนี้เจอ
ยุงแมลงสิ่งรบกวนแค่นี้มันเพียงเล็กน้อยกับความทุกข์ยากลำบากในอบายภูมินะความอดความหิวความกระหายเพียงแค่นี้ที่จะมาปิดกั้นให้เราเกิดความท้อถอยท้อแท้ต้องนึกว่านรกมันหนักกว่านี้ตัวเราเองก็ยังไม่มีเครื่องประกันในการเวียนว่ายตายเกิดที่จะรอดพ้นจากอบายมันก็จะช่วยให้เราภาคเพียรขึ้นมาขยันหมั่นเพียรเคารพในทานเคารพในอาหารที่เราได้ฉันได้รับประทานแต่ละมื้อแต่ละวันเราได้อาหารทานอาหารนี่ไม่ใช่ว่ามันเกิดสุขขึ้นมาในจานเราได้ทันทีต้องผ่านตั้งแต่ชาวนาลำบากลำบนไปไถนาไปดำไปหว่านดูแลน้ำท่าศัตรูพืชเจริญเติบโตเกี่ยวมานวดมาสีเอามาหุงต้มกว่าจะได้มาอยู่ในจานเราเนี่ยเขาได้ผ่านความลำบากลำบนมาต่างๆเราได้อาหารทานก็ให้นึกถึงคุณค่าของอาหารไม่ทิ้งไม่ฟ้างตลอดทั้งเอาแรงจากอาหารเพื่อสร้างประพฤติปฏิบัติทำความเพียรนึกถึงว่าเขาให้มาเนี่ยเขาให้ด้วยศรัทธาเขาให้อาหารมาด้วยศรัทธาเขาก็หวังบุญกุศลจากเราผู้มีศีลผู้ประพฤติปฏิบัติเขาจึงมาเป็นเจ้าภาพอาหารมาใส่บาตรให้เขาหวังว่าจะได้บุญเขาคิดว่าพวกเราเนี่ยเป็นที่ตั้งของบุญเขาจึงให้ดังนั้นคราวใดที่มันขี้เกียจเกียจค้านแล้วก็นึกเราได้ทานอาหารที่เขาหวังบุญไปแล้วขณะนี้เรากำลังทำอะไรอยู่เราได้ขนขวายเราได้ภาคเพียรถ้าเรานึกถึงพระคุณของผู้ให้เราจะต้องตอบแทนตอบแทนอย่างไรก็คือตอบแทนด้วยการทำความดีให้ดีที่สุดทำศีลสมาธิของเราให้เกิดขึ้นเพื่อคนให้จะได้บุญนึกอย่างนั้นนี่ก็ปลุกให้เราเกิดความภาคเพียรวัดวาอารามเขาได้สร้างเขาได้บริจาคพระสงฆ์องค์เจ้าได้ช่วยกันดูแลรักษาสร้างสรรค์ขึ้นมาให้พวกเรามาประพฤติปฏิบัติเขาไม่ได้ให้เรามานอนไม่ให้เรามาเล่นไม่ได้หวังให้เรามาทำอะไรอย่างอื่นที่ไร้สาระแต่เขาหวังเพื่อให้ผู้มาแล้วให้ได้เป็นผู้มีศีลให้ได้เป็นผู้เจริญสมาธิปัญญาทำความเพียรปรบความเพียรตหากถ้าเราเตือนอย่างนี้เราก็จะได้ภาคเพียรพระพุทธเจ้า อนุญาตให้ภิกษุสาวกได้รับอาหารบิณฑบาตปัจจัย4เครื่องนุ่งห่มอาหารที่อยู่อาศัยยารักษาโรคได้แต่ให้รับเนี่ยไม่ได้ให้รับเพื่ออย่างอื่นแต่ให้รับเพื่อประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมตหากเนี่ยก็เรียกว่าเคารพในบิณฑบาตเคารพในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็สร้างปลุกใจให้เราภาคเพียรพยายามแล้วก็ให้เราความเพียรนะจริงอยู่ว่ามันจะขี้เกียจเกียจคร้านนะถ้าเราทำมากๆเนี่ยเพียรมากๆมันจะออกมาได้มันจะออกจากความเกียจคร้านนะในขณะที่เราขี้เกียจเนี่ยเราก็ลุกขึ้นเดินจงกรมเดินไปทั้งเรื่องที่มันขี้เกียจเดินแต่ก็ต้องเดินนั่งไปทั้งที่มันขี้เกียจจะนั่งเราก็ต้องนั่งแต่เมื่อเราทำเพียรบ่อยๆไปเนี่ยต่อไปมันความเพียรเนี่ยมันจะออกจากความเกียจคร้านได้จะเกิดความขยันขึ้นเองเกิดความรู้สึกอยากใคร่ปฏิบัติขึ้นเองเดินจงกรมเองนั่งสมาธิเป็นอัธยาศัยขึ้นมาเอง
แล้วมันก็จะก้าวหน้าขึ้นไปตอนนั้นต่อไปต่อไปใหม่ๆเนี่ยเราต้องกระตุ้นไปก่อนต้องตั้งใจก่อนมันไม่อยากทำก็ต้องทำมันไม่อยากทำก็ต้องทำทำไปทำมามันก็ขยันเองยิ่งเราฝึกไปฝึกมามันมีสมาธิมีปิติในธรรมขึ้นมันจะมีกำลังใจแล้วทำได้ทุกคนเราทำมากๆมันจะต้องเกิดปิติพอเกิดปิติแล้วก็เราก็จะนั่งได้มากขึ้นเดินได้ปฏิบัติได้มากดังนั้นการประพฤติปฏิบัติต้องปารภต้องมีความเพียรความเพียรนำมาซึ่งความสำเร็จได้แล้วก็ให้เราเป็นผู้มีสติในอิริยาบถย่อยด้วยไม่ใช่เอาเฉพาะเวลานั่งเวลาเดินเท่านั้นให้เจริญสติในอิริยาบถย่อยอภิกันเตปฏิกันเตสัมปชานการีโหติพึงทำความรู้สึกตัวในขณะก้าวไปข้างหน้าถอยกลับมาข้างหลังชีวิตประจำวันบางครามันก็มีก้าวข้างหน้าถอยกลับข้างหลังให้รู้สึกตัวในขณะนั้นอโรกิเตวิโรกิเตสัมปชานการีโหติทำความรู้สึกตัวในขณะแลเหลียวเนี่ยกำลังเล็งแลให้มีสติแลแบบมือลอยแลไปด้วยความหลงไหลเพลิดเพลินให้แลอย่างรู้สึกตัวไว้เวลาเหลียวซ้ายแลขวาก็ให้รู้สึกตัวรู้ตัวในขณะที่กำลังเหลียวแล้วเจริญสติในข้อสัมปชัญญะสัมมิจิเตปัสสาริเตสัมปชานการีโหติทำความรู้สึกตัวในขณะคู่อวัยวะเข้าเหยียดอวัยวะออกคือแขนขาเราเนี่ยมันมีการคู่มีการเหยียดให้รู้พร้อมรู้สึกตัวในขณะที่คู่ขาเหยียดขางอแขนเหยียดแขนถ้าเราเป็นผู้เจริญสติในอิริยาบถย่อยได้ดีเนี่ยมันจะไปเสริมมันจะพัฒนาได้ไวถ้าเราไม่เจริญเลยเนี่ยไปทำเฉพาะตอนเดินตอนนั่งช่วงอิริยาบถย่อยเนี่ยเราจะเกิดกิเลสไม่รู้ตัวจะมีโมหะไปเรื่อยแล้วทำให้ตัดรอนบันทอนไปถ้าเราเสริมไว้ตลอดเวลาเนี่ยการพัฒนามันจะไหวถ้าเราเจริญสติอิริยาบถย่อยได้ดีอาสิเตปิเตขายเตสายเตสัมมชนะการีโหติทำความรู้สึกตัวในขณะกินในขณะดื่มในขณะเคี้ยวในขณะลิ้มเวลาเราทานอาหารเนี่ยเวลาอาหารตักใส่ปากให้มีสติเวลาเคี้ยวไปเคี้ยวมาเคี้ยวไปเคี้ยวมาให้รู้สึกตัวไว้เวลากลืนเวลาลิ้มรสชาติเวลาดื่มน้ำดื่มน้ำปานะก็ให้เราลึกรู้เนี่ยกิเลสมันจะเกิดขึ้นเวลาทานอาหารเนี่ยได้มากความติดใจเป็นรสตัณหาความพอใจติดใจในรสเนี่ยมันจะเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นในขณะทานอาหารเนี่ยมีมากมีทั้งกลิ่นมีทั้งรสมีทั้งเสียงมีทั้งเย็นร้อนมีทั้งตึงหย่อนไหวมีทั้งใจที่รับรู้มีทั้งเวทนามีทั้งครบหมดอะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมีหมดก็ค่อยๆระลึกศึกษาไปน้อยก็ทำความรู้สึกตัวไว้เวลาทานข้าวดื่มน้ำริมรสสัมผัสนะสังคติปัตตะจิวระธารเนสัมปชานการีโหติพึงทำความรู้สึกตัวในขณะทรงผ้าสังคติบาทและจีวรก็เป็นวิถีชีวิตประจำวันของเรามันต้องมีการนุ่งห่มเป็นพระก็มีเรื่องจีวรเรื่องผ้าสังฆติเรื่องบาตรเป็นโยมก็มีการนุ่งผ้าใส่เสื้อถือภาชนะขณะนั้นให้รู้ตัวทั่วพร้อมอุจจาระปัสสาวะกัมเมสัมปชานการีโหติถึงความรู้สึกตัวในขณะถ่ายอุจจาระปัสสาวะไม่ได้เลือกสถานที่ชี้ให้เห็นว่าการปฏิบัติเนี่ยมันเจริญได้ทุกระยะทุกสถานที่ทุกขณะในชีวิตประจำวันพัตเตทิเตนิสินเนสุตเตชาคริเต
นะตุนหีพาสิเตตุนหีสัมปชานการิโหติทำความรู้สึกตัวในขณะยืนในขณะเดินในขณะนั่งในขณะหลับตื่นพูดนิ่งให้รู้ตัวทั่วพร้อมจิตมันเคลิ้มเคลิ้มจะหลับให้รู้ที่จิตรู้กายรู้จิตกายมันเป็นยังไงเวลาจะหลับ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 ตื่นตื่นสภาพเป็นยังไงรู้ดูกายที่ใจเดินอยู่ให้รู้นั่งอยู่ให้รู้พูดอยู่ให้รู้ปากไหวๆใจตรึกนึกนิ่งอยู่ก็ให้รู้สรุปแล้วทุกระยะขั้นตอนของชีวิตเนี่ยเป็นเวลาของการปฏิบัติทั้งหมดไม่ได้หมายถึงว่าอยู่นิ่งๆเท่านั้นแม้เวลาไม่นิ่งเวลาพูดเวลาเดินเวลายืนผู้เหยียดขึ้นไหวต้องพยายามรู้เนื้อรู้ตัวแล้วก็จะค่อยเก็บเล็กผสมน้อยจิตใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวมากขึ้นจะได้จิตจะได้ค่อยสัมผัสลึกซึ้งไปพอจิตตั้งมั่นอยู่กับตัวมันก็จะค่อยรู้ถึงสภาวะดูความรู้สึกดูรูปดูนามดูปรมัตถธรรมเราจะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงเห็นความเกิดดับเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาที่จะเป็นทางแห่งความหลุดพ้นต้องอาศัยการศึกษาเรียนรู้ที่ในตัวเองนี่แหละไม่ได้ไปรู้ภายนอกวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขความเจริญในธรรมจงมีแก่ทุกท่านเธอ